ขอโทษครับ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 
ครับครับเราได้การเรียนศึกษา15นาฬิกาครับและการเรียน15นาฬิกาครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ภาพประกาศร่วมนะครับท่านผู้ชม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 ครับเร็วๆหน่อยไม่ต้องรีบเร็วๆหน่อยนะครับเอาไปตรงๆไปนะให้ลูกมาทั้งสวยๆครับแถวทางก็มาเลยนะครับแถวทางก็มาเลยนะครับคิดว่าไม่กี่คู่ก็จะหมดแล้วนะตามแล้วเห็นแล้วไม่กี่คู่ก็จะหมดแล้วนะครับขอขอบคุณทางทีมผู้ช่วยรับผู้ช่วยมาร่วมอนุโมทนาบุญนะครับในงานอุปสมบทของนายพิชิตภูมิศรีเมืองหรือเวทนะครับที่เวทนั้นได้จากแถวประมาณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ท่านละอาผู้ชมเป็นเล็กน้อยนะบอกเลยหน้ากวาดเบอร์ไม้เด้อมาครับตัวมึงเด้อถือปวดปวดมือเลยต่อไปก็ปวดเบอร์ไม้เลยเรียกเผื่อเรียกเผื่อเฮ้ยรอบสองไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี ขอบคุณครับพี่น้องท่านผู้ชมเกียรติทุกท่านครับขอบคุณครับที่ท่านก็คือช่วงเวลาเทศกาลเป็นต่อไปนะครับในช่วงเวลา18:30 น.โดยประมาณนะครับขอตลอดหน้านะครับที่ชุดคุณของผมนะครับที่เมืองชาติแล้วนะครับที่ชุดของผมมีอยู่นะครับมีนะท่านใดมือที่อยู่ตรงนี้อ่ะมือที่พี่น้าของเหลือหมูไว้ที่ข้างหน้าในตรงจุกข้างหน้าเลยลูกหมูเออตัดออกไปแล้วเอาเอาหมูไว้ก่อนนะพี่นะน้ำที่นั่นไหลตอนแรกมันเจ็บๆนะครับทำหน้าตาเหยเกแล้วเนี่ย
ยีคนได้สบายครับยีคนได้ได้แค่นี้นะนำหน้าทำตาไว้คือพี่จะเข้าห้องน้ำกันไม่ใช่เหรอไว้ข้างไกลแล้วไกลแล้วก็คงจะที่จริงอาจจะไม่ได้ทำงานทำโยนขึ้นเลยเดินตามไปเลยครับเดินตามไปเลยครับตอนตายพ่อแม่ไม่จริงไม่จริงเกมจบว่าอย่างนี้ไม่ได้ทำไม่ได้
นานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาการละบัดนี้เธอพระทันตาอวิปปิตาจิตตาทะลิมตังพะนันโตสังเทสามิธิเปรันเทจะข้าอยู่ตรงนี้เป็นยังไงเราต้องซุกกายอยู่ในกายของแม่ในจ่ายค่าน้ำค่าไฟเขาก็ตัดน้ำตัดไฟอยู่ไม่ได้นั่นเชียวแต่เรือนเกิดเรือนกายของแม่เป็นยังไงน้ำก็ไม่ต้องเสียสบายไฟก็ไม่ต้องเสียนั่นค่าเช่าแม่ก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องจ่ายเวลามีทองเนี่ยบางทีนั่งลูบทองนั่งคุยก็รู้เออยังไม่รู้หรอกว่าลูกเป็นผู้หญิงผู้ชายยังไม่รู้นั่งลูบทองตัวเองลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้นั่งคุยคนเดียวแล้วมีความรักมีความปรารถนาดีตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าหน้าตาลูกเป็นยังไงหนอสมประกอบหรือไม่แม่รักแล้วชายแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่พ่อใช่แม่เป็นยังไงเราจะเป็นเพื่อนกันเป็นแฟนกันต้องให้ได้เห็นหน้าเห็นตาต้องให้พูดให้คุยกันซะก่อนแต่หากจะมาเป็นแฟนกันนี่ต้องจีบกันซะก่อนมีแต่พ่อแต่แม่เท่านั้นที่รักตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าอย่างนั้นฉะนั้นพ่อนาคเอ้ยฟังไว้นะลูกบางทีพ่อนาคอาจจะคิดว่าเกิดมาแล้ว
นาคไม่ได้ทำความทุกข์ความยากไม่ได้สร้างความลำบากให้กับพ่อกับแม่แต่รู้ไหมล่ะลูกเอ้ยเมื่อเราอยู่ในท้องในครรภ์ของแม่เป็นไงเมื่อแม่รู้ว่ามีลูกแม่ทุกข์ตั้งแต่วันแรกที่แม่รู้นะลูกนี่แหละเวลาเราขอขมาต่อแม่ต่อพ่อเนี่ยเป็นยังไงตอนจะอาบน้ำนาคในเห็นแม่เล่าครับน่ะทายกโคศกนำพ่อนาคกล่าวคำขอขมากับพ่อกับแม่ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมใดๆที่ลูกได้ทำกับพ่อกับแม่ด้วยความตั้งใจก็ดีหรือมิตั้งใจก็ดีนะนี่แหละกรรมที่อยู่ในท้องเนี่ยคือกรรมที่ไม่ได้ตั้งใจกระทำให้แม่มันเป็นกรรมที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติของการเกิดก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นบาปเป็นกรรมที่ลูกต้องทดแทนลูกต้องชดใช้นะลูกหนาฉะนั้นอย่าคิดว่าเราไม่ได้ทำกรรมอะไรไว้กับพ่อกับแม่อยู่ในท้อง9เดือนแม่ทุกข์แม่ยากแม่ลำบากแค่ไหนนั่นแหละคือกรรมที่ทำโดยความไม่ตั้งใจเป็นกรรมที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติของการเกิดอย่างนั้นนะลูกนะฮะอ้าวทีนี้เมื่อตะกี้ได้ฟังแล้วว่าพ่อนาคกำเนิดเกิดมาจากไหนเป็นปฏิสนธิแล้วทีนี้มาถึงตอนแพทองเป็นยังไงเราเขาบอกว่าจะรู้ว่าลูกที่จะเกิดเนี่ยจะมาดีหรือไม่ดีจะมาคำชูพ่อแม่ให้สูงส่งหรือจะมาดึงพ่อแม่ให้ตกต่ำเนี่ยเป็นยังไงดูตอนที่พ่อดูตอนที่แม่แพทองได้อ๋อดูตอนแพทองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าแม่แพ้ท้องอยากจะกินของหวานน้ำอ้อยน้ำตาลอย่างนี้แล้วไซเป็นไงขนมนมเนยให้เอามาเกยใกล้ๆตัวแม่อยากจะได้มารับประทานลักษณะเช่นนี้ในพระบาลีท่านได้กล่าวไว้ว่าลูกนั้นจุติมาจากเมืองสวรรค์ใครอยากกินหวานนี่มาจากเมืองสวรรค์ด้วยเป็นเทพประบุตรเทพพญดานางฟ้าจุติลงมาเกิดเกิดมาแล้วจะนำให้พ่อแม่สูงส่งดำรงวงตระกูลแต่เขาบอกว่าถ้าหากว่าอยากกินยำเนื้อสัตว์สลัดหมูหันลาบก้อยดิบๆสุกๆเป็นยังไงเขาบอกว่าลูกนั่นมาจากนรกมาจากอบายเป็นเปรตเป็นอสุรกายมาเกิดโอ้เกิดมาแล้วจะมาอากตัญญูลบหลู่พ่อแม่เหยียบย่ำให้พ่อแม่ตกต่ำช้ำใจอย่างนั้นแต่ถ้าอยากกินดินเนี่ยเขาบอกว่ามาจากชั้นพรหมหายากครับแต่หากว่าอยากกินส้มสุกลูกไม้อาหารหวานคาวทั่วๆไปอย่างที่เรากินกันอยู่เนี่ยเป็นยังไงเขาบอกมาจากมนุษย์ทั้งหญิงและชายที่ได้สร้างบุญบารมีแล้วเวียนว่ายตายแล้วกลับมาเกิดพบพระพุทธศาสนาใช้ชีวิตอยู่ในระดับกลางๆอย่างนั้นไม่สูงไม่ต่ำทีนี้ต้องถามแม่จุ๋มว่าตอนจะมีน้องเวฟเนี่ยอยากกินอะไรแล้วแม่อยากกินเปรี้ยวน้ำส้มใส่ชูอย่างเงี้ยไม่เปรี้ยวถึงขนาดนั้นนะน้องเวียบเนี่ยเป็นมนุษย์ได้เคยพบพระพุทธศาสนาได้สร้างบุญญาบารมีเข้าไว้ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันปลูกดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลไว้กับพ่อกับแม่ถึงได้เวียนว่ายตายแล้วกลับมาเกิดเป็นสายเลือดเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อของแม่อย่างนั้นเอาฟังเป็นแหล่แพทองเพราะวันนี้เราไม่ได้กล่าวเฉพาะพ่อนาคซึ่งเป็นสายเลือดของคุณแม่จุ๋มคนเดียวเท่านั้นเป็นยังไงยังมีอีกหลายๆแม่ที่นั่งฟังกันอยู่เนี่ยการอุ้มท้องกันมาหมดเข้าใจแล้วว่าเป็นแหล่แพทองให้ฟังเผื่อแม่ที่นั่งฟังแล้วเอ๊ะอ๋อตอนแม่มีลูกแม่ก็เคยแพ้อย่างนี้อะไรเงี้ยนะจะขอดำเนินนะจะเลื่อนรถนะกันไปตามบทนะว่าแม่ชะบังมานาจะขอกำเนิดมาเกิดก็นับนะว่าตามวาระมีครั้งจะปัญญายะจะเล่าเรื่องนะแต่เบื้องหลังเข้ามาห่อหุ้มมายึดเข้าว่าขอบุญนำ
31เหมือนอย่างใหญ่กองนักถึง30กองนั้นต้องมีบ้านจังเป็นหญิงหรือชายจะรู้กันได้แนวแน่แต่ว่าตัวแม่จะเกิดอาการน้ำมันให้เบื่อเป็นเม็ดอาหารน้ำแดงยากรับทานกับน้องเอาปลาแม่อยากจะกินใจเป็นกุศลแล้วคุณ
างเลยตัวแพ้ของตาไปเลยใจนั้นมีใจคุณต้นแล้วคุณพ่อวิมลลุกไปไหนแล้วพ่อคือชายพ่อมีใจรักษาเนี่ยลองไปอย่างนี้นะโยมจะหาว่าแหมไม่แล้วมาแผลแพทย์ทองให้โยมเสียสตุ้งสไตล์เล่าบางทีในโยมนะคิดว่าพระสบายใครเขาก็มองว่าพระสบายทั้งนั้นแหละพระเนี่ยที่ต้องขอเนี่ยเพราะว่าพระมีความจำเป็นกี่พรรษานะถามเป็นพรรษาไม่ได้เดี๋ยวเนี้ยตอบยากถ้าถามว่าบวชกี่พรรษาเนี่ยตอบไม่ได้โตต้องถามใหม่เปลี่ยนคำถามดีกว่าจะบวชสักกี่วันษามันมีเมื่อไหร่แล้ววันษานะก็เดี๋ยวนี้เขาไม่เอาพรรษาแล้วก็นับเป็นวันโบวชสักกี่วันละลูก15วันสาสาธุรู้ไหมว่า15วันในชีวิตของการเป็นพระเนี่ยลำบากงานเที่ยวฟังชีวิตพระทำไมต้องแหล่แพทย์ทองให้โยมเสียสตุ้งสตังเนี่ยโอ้ทำไมพระถึงต้องขอนั่นนะสิเพื่อจะไม่ให้เป็นการโยมจะได้ไม่เก็บเป็นนินทามีแล้วก็โยมไปดูตามเวลากำหนดก็เวลาตรงเป๊ะกีดปั๊บลงไปเลยแน่จะให้ลูกดีนั่นเชียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะดีหรือชั่วไม่ได้อยู่ที่วันเวลาและอยู่ที่ไหนเล่าเขากำหนดมาให้เกิดวันไหนเวลาไหนเขาได้ลิขิตมาแล้วนั่นเชียวนะให้กำเนิดให้เกิดมาตามที่เขาลิขิตเขาไว้ครับนะฟังว่าแม่เจ็บปวดรวดราวแค่ไหนเดือนที่9แล้วแล้วเดี๋ยวจะได้ทำคลอดกันวันนี้ทำคลอดกันในบ้านนี่แหละเดี๋ยวคลอดกันแบบง่ายๆแล้ววันนี้คลอดแบบง่ายๆแต่อย่างที่บอกแล้วถ้าแม่จุ๋มลมเบ่งดีแต่ดูแล้วก็คงจะคลอดง่ายอ่ะเพราะว่าแพ้ท้องนี่ก็มากันเต็มที่แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเนี่ย9เดือนเดือนที่9เจ็บปวดแค่ไหนฟังนะลูกหนาพอได้ก้าวเดินนะโอ้ยแม่ปวดเตือนกันอยู่บ่อยจนสุดนากระสานแม่ปวดสุดใจโอ้ยมีใ
มึงปวดโอ้โหแม่กูในคันนาปวดทั่วปวดคันนาแทบจะวางวายหน้าดำคำพี่แม่นางเอียโอ้จะปวดจะมีความสุขเหลือเกินนี่แทบจะไหลออกมาเลยนะหน้าดำคำเขียดแม่นั่งเหยียดแม่นอนยันแม่รู้ว่าแม่ปวดคันในแม่จึงการนะลมเบ่งพลิกความพลิกงายแม่ปวดจนตัวเก่งแม่กลัวแม่หมดนะลมเบ่งกลัวลูกแม่คอดไม่ปอดเนื้อพายเอาฟังความเจ็บปวดแล้วงานทีนี้วันนี้ลมเบ่งนี้โอ้คอดง่ายยังไม่ทันเบ่งเลยแม่ลูบหลังให้ลูกชายนะให้แม่จูบลูกหลังนะลูบจนช่วยกันลูบก็ได้โยกวันนี้คลอดกันแบบธรรมดาลูบขึ้นนะแม่ลูบขึ้นนะมาหาเลือกลมบนเบิกเมฆบางสว่างสวายจันทร์กระจ่างกลางหาวดาวอัมพายเทพพระไทยดลด้วยช่วยป้องกันนาคันดังฉุดช้างออกจากป่านาวันเจ้ากุมารนาคจวนจะคอดอ้าวแม่จุ๋มเป็นไงสูดลมหายใจเข้าลึกๆโอ้เบ่งให้เต็มที่ครับโหยังไม่เห็นเลยแต่วันนี้สีเทามาเลยนะผมใส่สงสัยจะเป็นลูกครึ่งเจ้ากุมารงามปอดก็จึงได้คอดด้วยปอดเนื้อพายโอ้แม่จุ๋มก็ดีใจแท้ที่ได้ลูกชายเป็นแก้วตาดวงใจเป็นคนแรกเลยตั้งชื่อให้ลูกชายว่าทิติกูลมีชื่อเล่นว่าน้องเวฟตั้งแต่นั้นมาอย่างนั้นพ่อก็เฝ้าถนอมแม่เฝ้ากล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกชายคนนี้มาจนถึงวันนี้ตอนนี้น้องเวฟอายุเท่าไหร่แล้วล่ะลูก20ปีบริบูรณ์พอดีเป๊ะไม่ขาดไม่เกินอย่างนั้นถูกต้องตามกำหนดกฎเกณฑ์ว่า20ปีจะต้องบวชทดแทนคุณให้พ่อให้แม่ไม่ต้องแถมแต่อยู่เป็นแก้วตาดวงใจเป็นสายเลือดของพ่อโกคุณแม่จุ๋มมาได้20ปีรู้ไหมเราลูกว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทดแทนควรตอบแทนพ่อแม่คือสิ่งใดถ้าจะถามพ่อนาคว่าการที่เราจะทดแทนคุณพ่อคุณแม่เราทำได้หลายวิธีทำได้หลายทางสร้างคุณงามความดีให้กับพ่อกับแม่ได้หลายอย่างแต่พ่อนาคเอ้ยสิ่งที่พ่อนาคกำลังกระทำอยู่ในขณะนี้
เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศที่ลูกหลายๆคนไม่มีโอกาสทำเหมือนเรานะลูกหลายๆคนบนโลกนี้เกิดมาเป็นผู้ชายมีอวัยวะครบ32เหมือนกับพ่อนาแต่ก็มีอีกหลายหมื่นหลายพันคนที่ไม่มีโอกาสจะมาทำบุญกุศลด้วยการบวชให้กับพ่อกับแม่เหมือนกับเราใช่ฉะนั้นถือว่าการบวชของพ่อนาครั้งนี้เป็นการทดแทนที่สูงส่งเป็นการทดแทนที่หลายคนไม่มีโอกาสอย่างนั้นแล้วการทดแทนครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการใช้หนี้ที่ถูกหลักถูกวิธีเป็นยังไงเล่าพ่อนาครู้ไหมเราลูกว่านาคเกิดมาได้20ปีพ่อนาคเป็นหนี้พ่อเขาไว้เป็นหนี้แม่เขาไว้นะหนี้ที่พ่อนาคเป็นหนี้กับพ่อกับแม่ไม่ใช่เป็นหนี้ด้วยเงินไม่ใช่เป็นหนี้ด้วยทองเป็นหนี้อะไรไม่ใช่เป็นหนี้ด้วยข้าวของสิ่งใดนะลูกโอ้แต่นาคเป็นหนี้ความเป็นพระของพ่อนะเป็นหนี้ความเป็นพระของแม่พ่อนาครู้ไหมลูกว่าลูกเกิดมาได้20ปีคุณพ่อก็บวชเป็นพระให้ลูกได้20พรรษาแล้วแม่ก็เป็นพระให้ลูกมาได้20พรรษาแล้วโอ้พ่อเป็นพระบิดาเป็นพ่อพระแม่เป็นพระมารดาเป็นแม่พระแล้วพระบิดากับพระมารดา2องค์นี้นะลูกเป็นยังไงไม่มีกำหนดศึกศึกไม่ได้พ่อจะศึกจากความเป็นพระบิดาไม่ได้แม่จะสึกจากความเป็นพระมารดาไม่ได้สึกไม่ได้เหมือนกันโน่นและพ่อกับแม่จะหมดหน้าที่ของการเป็นพระก็เมื่อมอบพ่อกับแม่หมดลมหายใจโอ้แล้วลูกจะเป็นลูกพระให้พ่อให้แม่ใช้คืนความเป็นพระให้พ่อใช้คืนความเป็นพระให้แม่ถามเมื่อสักครู่เป็นพระให้พ่อให้แม่แค่15วันบวช15วันเท่านั้นทำไมไม่เป็นลูกพระให้พ่อให้แม่ตลอดชีวิตเราลูกเปลี่ยนได้ไหมบวชเป็นลูกพระให้พ่อให้แม่ตลอดชีวิตได้ไหมลูก15วันนี่ยกเลิกเอาตลอดชีวิตแทนดีกว่ายกเลิกเลยนะงานทำงานอะไรยังยังเรียนอยู่เลยครับโอ้เรียนอยู่ไม่ต้องลงต้องเรียนเนี่ยเนาะบวชเป็นลูกพระให้พ่อให้แม่ตลอดชีวิตมีแฟนยังถามอะไรละเอียดละออะไรขนาดนั้นก็คือถ้าไม่มีพันธะภาระอะไรบวชตลอดชีวิตไปเลยบวชตลอดชีวิตให้พ่อแม่เลยนะลูกฮะเอาดีสิดีสิฟังหลวงพ่อให้ดีนะเวียเปยนะหันไปดูพ่อสิลูกพ่อเป็นพระมา20พรรษาเป็นไงพ่อโกนหัวไหมลูกพ่อไม่ได้โกนหัวแม่เป็นพระมา20พรรษาแม่ห่มผ้าเหลืองไม่ลูกไม่ได้ห่มผ้าเหลืองนะแต่พ่อกับแม่เป็นพระด้วยใจใจของพ่อบริสุทธิ์ใจของพ่อประเสริฐนี่แหละลูกความเป็นพระของพ่อของแม่พ่อไม่ได้โกนหัวแม่ไม่ได้ห่มผ้าเหลืองอย่างนั้นแต่พ่อกับแม่เป็นพระอรหันต์เป็นพระในบ้านของลูกได้ฉะนั้นน้องเวฟจะบวชเป็นพระภิกษุโกนหัวห่มผ้าเหลือง แค่15วันที่ตั้งใจไว้ไม่ผิดหรอกลูกไม่มีใครว่าแต่เมื่อครบ15วันให้ปลดเปลื้องเอาแต่ผ้าเหลืองออกไปนะลูกนะให้ใจของลูกประเสริฐเหมือนพ่อบริสุทธิ์เหมือนแม่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่ต้องเจ็บช้ำน้ำใจทดแทนคุณพ่อแม่ไม่ลบหลู่อกตัญญูนั่นแหละเรียกว่าเป็นลูกพระตลอดชีวิตโถผู้หญิงก็สามารถจะเป็นได้เป็นได้หมดถ้าแต่ไม่ใช่ว่าบวชเป็นลูกพระข่มผ้าเหลือง15วันเป็นยังไงสึกจากลูกพระเปลี่ยนออกมาเป็นลูกผีก็มีเยอะมีเหรอลูกผีอ่ะเอาเดี๋ยวนี้เยอะเป็นยังไงเล่าเอาลูกผีเนี่ยเช้ามาก็หลอกเอาเงินพ่อโถเย็นมาก็หลอกเอาสตางค์แม่สำคัญหลอกให้พ่อเอารถเข้าไฟแนนซ์นะหลอกให้แม่ขายไร่ขายนาโอ้เห็นเยอะหลอกพ่อจะไปตรงนั้นแต่ก็ไปตรงนี้ขอโกหกอย่างนี้เขาเรียกว่าลูกผีนะมีเยอะใช้ไม่ได้ยังไง
แต่ถ้าเป็นลูกพระไม่โกหกพ่อไม่โกหกแม่เชื่อฟังพ่อแม่สาธุเพราะเราบวชเป็นพระภิกษุผมพระเหลือง15วันพ่อสุขใจสบายใจแม่ปลื้มใจหนอสึกออกจากพระเหลืองก็ต้องให้พ่อสุขใจให้แม่สุขใจเหมือนกับตอนที่เราห่มพระเหลืองนี่ครับนั่นแหละเป็นลูกพระตลอดชีวิตครับเข้าใจอย่างลูกเป็นได้ไม่ใช่ว่าโกนหัวห่มพระเหลืองตลอดชีวิตเหมือนหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อเนี่ยใจก็อยากจะสึกเหมือนกันทำไมเล่าแต่สึกไปก็ไม่มีใครเอาไปทำลูกเขยทีนี้ตั้งใจจะบวชให้พ่อให้แม่ครั้งนี้เนี่ยก่อนจะเปิดใบสีเวียนเทียนรู้แล้วว่าบวชแล้วใช่นี่ความเป็นพระให้พ่อให้แม่อย่างไรแต่ที่ได้บวชแล้วได้อะไรบวชแล้วจะทำยังไงให้อานิสงส์บังเกิดทำยังไงคืนทุนให้พ่อให้แม่เดี๋ยวกล่าวให้ฟังช่วงท้ายเดี๋ยวเทศสอนกันในตอนท้ายแล้วเทศสอนให้ฟังในตอนท้ายสรุปจบตอนท้ายว่าบวชแล้วได้อานิสงส์ยังไงประพฤติวัดปฏิบัติอย่างไรให้ได้อานิสงส์ครับช่วงนี้ก่อนจะเปิดใบสีเวียนเทียนเป็นขั้นตอนสุดท้ายให้พ่อนาคได้ลึกนึกถึงพระคุณสักนิดหนึ่งหนอเป็นธรรมเนียมของการทำขวัญว่าจะต้องให้นาคนั้นได้ระลึกนึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่คือจะต้องให้พ่อให้แม่ได้เหได้กล่อมได้ถนอมลูกนะแต่วันนี้การเหกล่อมไม่ต้องมีสายเปสายใจอะไรนะจะได้จะเสียเวลาไปจะเสียเวลาไปอ่ะฉะนั้นให้น้องเวียผันหน้าไปหาพ่อกับแม่แล้วแม่จุ๋มไปไหนล่ะครับให้แม่จุ๋มเข้ามาข้างในรับการบัตรเชิญไปร่วมงานบุญงานบวชเขานับไม่ถ้วนแม่เคยปลื้มใจพ่อไปแอบน้ำตาไหลกับงานอื่นเขามาเยอะนึกว่ามีลูกชายอยู่กับเขาวันหนึ่งถ้าครบกำหนดพ่อจะได้เป็นเจ้าภาพแม่ที่จะได้บวชลูกเท่านั้นแล้ว20ปีที่ผ่านมาพ่อต้องทุกข์ต้องยากแม่ต้องทนลำบากแล้วก็ให้นึกนะลูกว่าพ่อแม่ทั้งสองคนนี้จะอยู่กับลูกได้อีกนานแค่ไหนอยากจะกอดแม่กอดได้ทุกเวลาอย่ารอจนถึงวันสุดท้ายนะลูกไปใกล้ๆเวลากุมมือพ่อให้แน่นๆแล้วลองลูกไปที่ฝ่ามือของพ่อสิลูกหยาบกระด้างหรือนิ่มนวลละลูกเอ้ยถ้าหากว่ามีความหยาบกระด้างก็เพราะว่าพ่อไม่ได้นอนได้นั่งอยู่เฉยๆพ่อไม่ได้อยู่มือขึ้นลูกแล้วค่อยๆก้มกราบลงไปงามๆที่ตักของพ่อช้าๆโอ้ชื่นใจดวงใจของพ่อแล้วลุกขึ้นมากอดพ่อแน่นๆลูกกอดพ่อเขาไว้บอกรักพ่อข้างๆหูว่าพ่อครับผมรักพ่อแล้วก็เอนกายหนุนนอนไปที่ตักของพ่อเลยลูกตักอุ่นๆที่ไม่ได้ยัดด้วยนุ่นแต่มันคือหมอนที่ยัดด้วยเลือดเนื้อของพ่อหนุนนอนไปเลยลูกพ่อคนนี้ทดแทนที่ลูกยังไม่อิ่มแม่ต้องทนอดยามใดที่ลูกร้อนแม่ต้องโอ้ดวงใจของแม่เอ้ยแล้วกอดแม่แน่นๆกอดเข้าไว้บอกรักแม่ว่าแม่ครับผมรักแม่ครับแล้วก็หนุนนอนไปที่ตักของแม่เลยลูกเอนกายนอนให้เหมาะนอนเถิดลูกนอนเจ้าอย่าร้องอย่าอ่อน
เถิดคนดีลำฝันดีแม่ดีอาวรน้ำนมดื่มกินไหลลินคือเลือดในอกก้องตกให้ลูกได้นอนจากใจให้ลูกนี้ได้สุขสบายขอวอนเทวันสถิตสวรรค์ยิ่งใหญ่คุ้มภัยลูกแม่เถิดนาตั้งแต่ในคันพ่อเสกสรรแม่รักษาโอละเฮโอราชาเลี้ยงลูกมากว่าจะโตใจเลยลูกจ้าจะยกส่วนบุญแทนคุณนะดีตาจะยกมายังต่ำนะจะมาเทียบข้ามนะไม่เท่าทานจะยกภูเขาเมื่อทั้งใหญ่ทั้งพังเอามาขึ้นนะเด็บไว้ที่ชายคาบ้านนะให้ผุให้พังไปตามกาลเวลาส่วนใบสีนี้ให้ตั้งไว้ในบ้านจนกว่าพระลูกชายจะสึกนะเมื่อพระลูกชายสึกออกมาแล้วก็ให้แกะเอาไปให้มีทุกโศกอาจารย์วิโรจน์จะเปิดใบสีให้ทุกท่านโชคดีถึงแล้วเลิกดีมีโชคชัยแม่จ๋ามาหรือยัง
ขาก็อยากจะรู้ใครต่อใครเขาก็อยากจะรู้เขาอยากจะดูแม่สีเป็นใครใครต่อใครเขาก็อยากจะรู้เขาอยากจะดูแม่สีใบสีเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยแม่ใบสีลงมาประทับเพื่ออำนวยอวยชัยเปิดมหาบุญเปิดมหาบารมีต่อไปนามัสการนาพาพุทธนาท่าองค์จิตใจมั่นคงดำลงพระศาสนาแว่นหนึ่งนานนาก็เพื่อลำลึกนาลูกสำนึกนาในคุณค่าที่ให้ลูกนี้ได้มีดวงตาพระศาสนาช่วยชี้นำทางชัยโยชัยยะนาคะวิโกคะเลชัยโยชัยยะนาคะวิโกคะเลให้ทุกชีวิตได้เกิดศรัทธาโยชัยยะนาคะวิโกคะเลภาวนาด้วยนะโยมนะพระศาสดา
ว่าสาวก็ต้องคนในวันพรุ่งนี้ผมเปิดมาแม่นะลูกนะพรุ่งนี้ที่มนต์ไปโฮรอบโบสถ์สัก3รอบนะครับดีเนี่ยนะแล้วก็ยามใดที่พ่อหน้านะจะทำให้พ่อแม่ต้องนะทุกอกทุกใจก็ให้นึกถึงวันนี้เข้าไว้วันที่พ่อแม่ปลื้มใจเป็นที่สุดก็คือวันนี้นะลูกนะเสร็จแล้วช้าช้าสามครั้งลูกนะเอื้อมมือสองมาสามครั้งแล้วเอื้อมมือแล้วเสร็จแล้วก็พ่อแบกผ้าห่มไอ้สีไปวางไว้ตรงหน้าพระไตรนะพ่อหนาแล้วหน้าก็หันหน้ากลับเข้ามาลูกหันหน้ากลับเข้ามาหนึ่งที่จะให้เป็นบุญให้กุศลได้หนึ่งเมื่อปวดแล้วให้ขยันท่องต้องขยันท่องท่องหนังสือให้ได้ท่องอะไรบ้างไม่ใช่ปวดแล้วเช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนตอนเย็นจำวัดหัวค่ำดูโทรทัศน์โอ้ดึกดึกลุกมาซักมาม่าไม่ได้ห้ามเด็ดขาด หนึ่งต้องขยันท่องขยันท่องท่องหนังสือให้ได้สามพรอ๋อมีสามพรด้วยกันพรอะไรบ้างถ้าท่องได้สามพรพ่อแม่ก็ได้บุญใหญ่เราก็ได้บุญใหญ่ได้พรด้วยหนึ่งบวชแล้ว15วันต้องให้ได้พรพระนานพรพระอิติปิโสพาหุงมหากาต้องให้จบเอาให้ได้พรที่สองต้องให้ได้พรผีต้องยาถาให้ได้อ๋อบวชกรวดน้ำนั่นเองใช่พรผีนี่คือยาถาต้องตรวจน้ำนี่ก็เรียกยาถาให้ผีนานถ้ายาถาไม่ได้ผีไม่ให้พรโอ้แล้วจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลด้วยผีปู่ผีย่าผีตาผียายบรรพบุรุษไม่อำนวยอวยพรให้พรที่3ให้ได้พรคนพรคนเป็นยังไงคือบทสัมภีและบทให้พรที่ต่อจากยะถานานบวชแล้วได้พรพระพรผีพรคนสึกออกมาไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครเรียกว่ามีพรติดตัวออกมาด้วยมีพรอันประเสริฐ3ประการติดตัวงาน1ขยันท่องครับ2ขยันสวดสวดอะไรแล้วบวชแล้วสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นก่อนหลับก่อนนอนสวดมนต์แผ่เมตตาโอ้ไม่ใช่ก่อนจะนอนนอนเล่นโทรศัพท์หลับคาเครื่องไม่ได้ไม่ดีต้องสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาให้เจ้ากรรมในเวรนั่นคือขยันสวดเนาะแล้วประการที่3ก็สำคัญอะไรแล้วบวชแล้วหาโอกาสสอนโอ้เรียกว่ามีโอกาสได้เทศได้สอนนี่จะเป็นสิ่งที่ดี15วันเนี่ยนะลูกฝากน้องเว็บเข้าไว้ฝากพ่อฝากแม่เข้าไว้เป็นไงบวช15วันต้องหาโอกาสมาเทศให้พ่อให้แม่ฟังให้ได้นะลูกใครไม่ทำเราทำทำไปเถอะพระพุทธเจ้ายังเสด็จไปเทศโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์3เดือนด้วยอภิธรรม7คำเสด็จไปโปรดพุทธบิดาที่กรุงกบิลลพัทด้วยเรื่องเวสันดรแล้วน้องเวฟปวด15วันถ้าไม่ได้มาเทศปวดพ่อปวดแม่เนี่ยเสียเที่ยวนะลูกนาน15วันไปหาคำพีเทศในวัดเรื่องบาปบุญคุณโทษอ่านให้คล่องนานแล้วพอเสร็จแล้วนัดวันให้พ่อให้แม่นิมนต์มาที่บ้านมาฉันเพลหรือตอนเย็นมาฉันน้ำปานะก็ได้อ๋อไม่กล้ามาคนเดียวนิมนต์พระเอาหลวงพี่เอิ้กมาก็ได้ได้มานั่งเป็นเพื่อนแล้วก็มาเทศอ่านคำพีเทศให้พ่อให้แม่ฟังได้ให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายมานั่งฟังเทศพระลูกชายพระหลานเทศหรอแล้วเชื่อไหมเล่าทำไมเล่าถ้าน้องเวฟมาเทศให้พ่อให้แม่ให้ปู่ให้ย่าฟังนะการเทศเนี่ยได้มากกว่าเราอีกขอค่ากางเกงยีนเลยสบายเลยหาค่ากางเกงยีนนั่นนะได้ค่ากางเกงเนี่ยแต่เป็นธรรมเนียมของโบราณหรอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะเรียกว่าถ้าทำได้ก็ดีถือว่าทำหน้าที่พระได้ครบ1ขยันท่อง2ขยันสวด3หาโอกาสเทศสอนทำให้ได้นะลูกแล้วประการสุดท้ายประการที่3คืออะไรล่ะบวชแล้วทำจิตใจให้สงบร่มเย็นอันนี้สำคัญ15วันเราไปอยู่ที่วัดตัวอยู่วัดใจต้องอยู่วัดเป็นยังไงอย่าไปเที่ยวจิตตัวอยู่วัดแต่ใจไปอยู่ข้างนอกมีเพื่อนมีฝูงเยอะก่อนจะบวชมีเพื่อนวัยรุ่นคบหากันมากินเห็นเข้ามาเป็นแถวเลยไม่ใช่15วัน
นึกถึงแต่เพื่อนเอ๊ะเดี๋ยวนี้มันไปเที่ยวร้านอาหารที่ไหนไปตรงไหนตัวอยู่วัดใจไปอยู่ในร้านอาหารในเทคในผับนี่ไม่ได้นะจะไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลนี่ฝากเขาไว้3ข้อนะลูกจะได้บุญกุศลมาคืนกำไรให้พ่อให้แม่แล้วฝากตรงนี้ทิ้งท้ายปิดจบตรงนี้ว่าอะไรนะวันนี้พอเสร็จจากการทำขวัญเดี๋ยวน้องเว็บจะต้องไปทานเลี้ยงเดี๋ยวกว่าวันนี้มีโต๊ะจีนเลี้ยงมีโต๊ะจีนเลี้ยงเนี่ยกี่โต๊ะถึงร้อยไหมแม่เนี่ยเป็นร้อยโต๊ะแล้วเดี๋ยวน้องเวฟจะต้องเดินไปรับแขกตามโต๊ะเนี่ยเป็นยังไงแล้วปกติดื่มเหล้าไหมลูกดื่มบางครั้งนี่ก็ยังถือว่าดื่มไอ้ที่ถามไม่ใช่ไรหรอกทำไมเล่าเดี๋ยวพอเดินไปรับแขกเพื่อนฝูงรุ่นราวเขาเดียวกันเฮ้ยไอ้เวฟมึงจะบวช15วันน่ะหมายเล่าชุบหางนาคสักแก้วไหมเล่าเราบางเวียบางแขกยังไม่ทันกลับเลยจะเวฟเมาจะต่อยกับแขกไม่ได้ห้ามนะลูกวันนี้รับศีลไปแล้ววันนี้รับศีล5ข้อเป็นนาคบริสุทธิ์เพื่อนฝูงจะส่งละถามว่าดื่มได้ไหมดื่มได้หนอแต่ห้ามแตะต้องเด็ดขาดไม่ใช่วันนี้เมาพรุ่งนี้เข้าโบสถ์เงยหน้ามาอุปชาเหม็นปุ๊บไม่ได้นะให้บริสุทธิ์ผุดผ่องวันนี้แล้วได้ที่บุญอภัยซึ่งกันและกันแม้สัตว์สีขาวยังรู้ขาดคุณเป็นนักปราชญ์คุณโยมของฉันนะยังรู้จักขาดในเมืองกันนะมันสององค์ฉันโอ้เทพขนาดยังอ่อนหูรู้ในสู่ฉันนะในเอ็นดูลูกหลานยังรู้ทักทีตาจันไว้เธอว่าไม่คิดนะประเด็นซุ้มเสียงไม่ไหวน้ำลายคอยทอขัดข้องตัวทอขัดยาเพื่อคิดนะอาจเกิดปวดทีนะเวลานานแต่ว่าวันนี้จะต้องจากไปทั้งหญิงและชายวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุการเพิ่ม